สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับ Aris Tutor Tarot Story กันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการเจาะลึกเรื่องราวความรักนะคะในเดือนมีนาคมปี2564นั่นเองนะและคลิปนี้เป็นของชาวราศีธนูนั่นเองค่ะชาวราศีธนูของ Aris คือท่านที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมนะคะแล้วก็เป็นชาวราศีธาตุไฟด้วยนะ Aris ใช้วันเกิดแบบไทยนะคะใครดูแบบลัคนาราศีหรือดูแบบตะวันตกเนี่ยลองปรับฟังปรับใช้กันดูนะเอาเป็นว่ายึดของที่รู้สึกฟังแล้วเป็นตัวเองมากที่สุดเวลาที่อลิสอ่านเรื่องตัวตนหรือความคิดนะคะอันไหนตรงก็ยึดอันนั้นละกันนะจ๊ะวันนี้ขอใช้ตัวของ Universal Goddess Tarot นะคะตัวนี้มาดูให้กับทั้ง12ราศีเลยนะอลิสหยิบไพ่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วกับ2สถานะสำหรับคนโสดและคนมีคู่นะคะคนโสดเนี่ยก็จะเป็นเชิงคนแอบชอบก็ถือว่าโสดอยู่อะไรนี้เนาะแล้วแต่ว่าถ้าใครเดทแล้วได้คุยแล้วเนี่ยอริยาคุณฟังตั้งแต่โสดจนไปถึงคนมีคู่เลยละกันเพราะว่าสถานะของคุณไม่ชัดเจนดังนั้นคุณสามารถที่จะเป็นทั้งคนโสดและคนมีคู่ได้เหมือนกันจะได้มีวิธีปรับใช้ในตามเขาเรียกว่าความรักของตัวเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเริ่มที่คนโสดก่อนละกันนะคะสิ่งแรกที่อริยาจะดูคือทำไมคุณยังโสดอยู่นะคะมาดูทัศนคติความคิดคุณหน่อยนะชาวธนูเองค่ะจริงๆแล้วอริยามองว่าช่วงปีนี้ตั้งแต่เริ่มปีมาเนี่ยคนที่เป็นธนูแล้วยังโสดแบบไม่เจอใครเลยไม่มีใครเลยเนี่ยอลิสรู้สึกว่าคุณกำลังบาลานซ์ตัวเองอยู่ว่าคุณอยากจะเลือกอะไรอยากจะทำอะไรคุณรู้สึกว่าช่วงนี้มันมีแต่ความวุ่นวายเข้ามาในชีวิตคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเรียนมันมีความวุ่นวายแล้วมันก็มีในเรื่องของความแบบแพนิคนะคะวิตกกังวลแล้วก็กลัวว่าถ้ามีตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะเกิดเป็นปัญหาคุณกลัวปัญหาที่จะเกิดขึ้นเวลาที่มีความรักด้วยเหมือนกันหรือธนูบางคนนะคะหรือว่าบางกลุ่มเนี่ยเจอความรักที่เขาเรียกว่าเสียใจหรือเจ็บหนักมากับความรักด้วยเลยทำให้คุณเองไม่อยากที่จะเปิดใจในช่วงของปีนี้หรือในช่วงนี้ที่ผ่านมาก็ได้นะจะบวกไปเรื่องของความคิดในช่วงมีนาคมก็เป็นไปได้ด้วยถ้าคุณยังโสดแปลว่าคุณก็ยังคิดอย่างนี้อยู่นะคะแต่ถามว่ามันผิดไหมกับการที่คุณเองเนี่ยกลัวความรักหรือว่าอะไรคิดว่ามันไม่ผิดเลยแล้วทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเขาเรียกว่ากลัวแล้วก็เรามาระวังในแบบฉบับของตัวเองเนาะดังนั้นก็ไม่ต้องไปซีเรียสว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่มีคู่หรอก็อย่าไปก็ถีบขนาดนั้นนะคะทีนี้เรามาดูว่าแล้วเสน่ห์ดึงดูดมีบ้างไหมต่อให้ไมค์เซ็ตคุณเป็นแบบนั้นเนาะแต่เดือนนี้ค่ะเสน่ห์ของชาวราศีธนูเนี่ยอลิต้องบอกว่ามันเป็นอารมณ์เหมือนเชิงผู้ไก่เกลี่ยดีกว่ามันเป็นเรื่องของสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นแล้วบอกเลยว่าไม่ได้เกิดกับทุกคนที่เป็นธนูด้วยจะเฉพาะคนเท่านั้นใครฟังอยู่เนี่ยก็ลองดูแล้วกันว่ามันจะโดนกับคุณหรือเปล่าเพราะว่าธนูบางกลุ่มเนี่ยก็จะอยู่แต่กับตัวเองนะคะคือเขาเรียกว่าเหมือนเป็นอินโทรเวิร์ตอะอยู่กับตัวเองไม่อยากจะสูงสิงอะไรกับใครไม่อยากพูดคุยอะไรกับใครกับเป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ตที่สามารถที่จะแบบอุ้ยกระจายกับคนอื่นไปได้นะคะมีสังคมอยากจะคุยกับเพื่อนเสน่ห์ก็จะใช้กับคนที่เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าออกไปกับสังคมมากกว่านะแต่ทีนี้ค่ะเรามองว่าสถานการณ์ของคุณคือคุณอาจจะต้องไปช่วยเหลือนะคะกับสถานการณ์งานหรือการเรียนหรือว่าเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นเรื่องของการที่คุณต้องเข้าไปช่วยเหลือแล้วมันก็เลยประจบเหมาะในเรื่องของการเจอคนกลุ่มที่เขารู้สึกว่าชื่นชมนะคะกับผลงานที่คุณได้ทำอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นนะธนูใครที่โสดอยู่เนี่ยแล้วอยากมีคู่อยากมีแฟนอยากมีใครสักคนเนี่ยคุณต้องทำตัวโดดเด่นให้มากที่สุดในเดือนมีนาคมแต่ถ้าฟังแล้วคุณบอกว่าไม่เห็นต้องทำอะไรเลยฉันไม่ได้อยากมีขนาดนั้นไม่เป็นไรเลยคุณสามารถที่จะเก็บตัวแล้วก็อยู่กับตัวเองได้เพราะว่าเดือนนี้นะคะอลิต้องบอกว่าความสมหวังหรือโอกาสที่จะแบบมีคู่ครองอยากที่จะมีแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้บอกเลยว่ามันไม่ทุกคนนะคะคนที่มีคนเป้าหมายมีแอบชอบอยู่อะไรเงี้ยอยากจะสารภาพรักอะไรเงี้ยอลิมองว่าธนูทำได้นะไม่แย่ด้วยนะคะแต่ต้องดูว่าคุณได้ take action อะไรไปบ้างหรือยังคุณได้ทำให้เขารู้ก่อนหรือยังว่าคุณเนี่ยมีใจให้เขานะมีความรู้สึกกับเขานะคุณได้ทำหรือยังคุณต้องเริ่มจากสเต็ปนี้ก่อนนะคะอย่างเช่นแบบว่ามีความตื่นเต้นเวลาเจอเขานะคะซื้อขนมซื้อน้ำซื้ออะไรไปเทคแคร์เขาเนี่ยใครที่อยู่ใกล้ตัวใครที่อยู่ไกลหรือเจอทางออนไลน์หรือโซเชียลอะไรแบบนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของการทักนะคะความสม่ำเสมอในการคุยคุณก็ต้องทำอะไรให้มันเห็นแล้วไม่งั้นมันบอกเลยว่ามันจะเกิดกับคนที่take actionเท่านั้นใครที่ไม่ได้แบบว่าทำอะไรเลยแล้วนั่งอยู่เฉยๆอยู่กับตัวเองไปอย่างเงี้ยมันก็ต้องอยู่กับตัว
เองไปเรื่อยๆมันฉันใดฉันนั้นอันนี้ไม่ต้องมาพูดถึงดวงเราพูดตามเนื้อผ้าก็ได้อยากมีแฟนอยากจะมีความรักแต่ก็ยังเก็บตัวจะรอให้ความรักหล่นใส่ธนูคิดแบบนี้ก็ไม่น่าจะได้นะเพราะจริงๆแล้วฐานดวงความเป็นธนูคุณต้องพุ่งเข้าหาไม่ใช่รอให้มันมาเข้าหาคุณเพราะคุณเป็นคนชอบเลือกอยู่แล้วนะคะดังนั้นออกไปเลือกออกไปเฟ้นแล้วก็ยิงธนูออกไปเลยเออนะสุดท้ายแนะนำไว้นิดนึงละกันสำหรับคนโสดชาวธนูนะคะจังหวะเวลาถ้าตอนนี้ยังไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ไม่ต้องไปซีเรียสนะคะหรือว่ามานั่งจับเขาเรียกว่ากดดันว่าทำไมเราไม่ทำแบบนั้นทำไมไม่ทำแบบนี้เสียดายเวลาเสียดายความอะไรล่ะช่วงเวลาโมเมนต์นั้นอะไรเงี้ยค่ะคือปล่อยได้ปล่อยละกันอย่าไปจมอยู่กับอดีตอย่าไปจมกับโมเมนต์ที่เขาเรียกว่าอะไรอะแก้ไขกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แค่นั้นเองเลยสำหรับคนโสดนะคะเอาเป็นว่าอลิสมองว่าคนโสดธนูเนี่ยเดือนนี้ก็ยังไม่ได้เป็นเดือนที่หวือหวานักแต่ก็จะได้เจอใครสักคนที่เข้ามาทำให้คุณกระชุ่มกระชวยอยู่บ้างนะคะแต่ถ้าใครที่แบบอยากอยู่กับตัวเองนะเดือนนี้อยู่กับตัวเองไปเลยค่ะไม่ต้องมาโฟกัสเรื่องความรักเลยคือสามารถที่จะแบบพูดคุยได้นะเรียนรู้ได้แต่ไม่ต้องไปโฟกัสละกันอลิสมองว่าคุณจะได้บาลานซ์กับเรื่องอื่นได้ด้วยเนาะไม่ได้ทำให้ความรักมันแย่ไปหมดแล้วก็เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเรียนจะได้ไปทางทิศทางเดียวที่คุณต้องการนะคะเป็นกำลังใจให้กับคนโสดนะจ๊ะแล้วก็ขอให้เจอคนที่ใช่คนที่ได้อยากได้ก็ต้องได้นะจ๊ะใครที่ยังไม่ได้ follow fanpage หรือฝากไว้นิดนึงเนาะหรือกด subscribe ที่ช่องนี้ก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นเรื่องของการดูส่วนตัวนะใครอยากที่จะดูแบบส่วนตัวนะจะมีในเรื่องของข้อมูลเดี๋ยวอลิสจะส่งให้ทาง ID Line ก็แอดไลน์มาทักมาสอบถามได้นะคะยังไงก็ไปดูต่อสำหรับคนที่มีตัวละครแล้วก็ไม่โสดกันแล้วบ้างนะหรือบางคนที่เดทแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้คอมมิตกันเลยนะยังไม่ได้เป็นแฟนกันอะไรเงี้ยรออยู่สถานการณ์ที่ผ่านมานะคะใบแรกก่อนเลยสำหรับกลุ่มมีคู่หรือซับซ้อนเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของแบบช่วงเวลาดีกว่าหรือเป็นช่วงจังหวะที่มันก็เรื่อยๆเอื่อยๆนะเราไม่รู้ว่าธนูเองอาจจะยังไม่ได้จริงจังอะไรมากสำหรับคนที่คุยนะก็ยังไม่ได้จริงจังอะไรมากก็ยังไม่ได้พร้อมที่อะไรอลิสคิดว่าน่าจะเลยเมษาไปมากกว่าสำหรับชาวราศีธนูเนี่ยแต่ว่าถ้าใครที่เป็นคู่รักแล้วคบกันมานานแล้วเนี่ยก็จะแบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นกราฟที่นิ่งๆเนาะธนูไม่ค่อยหวือหวาไม่ค่อยไปอะไรอะเทคแคร์คนรักเท่าไหร่หรือคนรักก็ไม่ได้เทคแคร์อะไรกับตัวเองมากนะคะในส่วนนี้คือธนูถ้าคบกับเนี่ยชาวธาตุน้ำนะคะเช่นเป็นกรกฎเนาะหรือเป็นพิจิกแล้วก็อะไรอะมีนนะคะ3ราศีนี้เนาะจริงๆแล้วคุณเข้ากับพิจิกได้มากกว่านะคะส่วน2ราศีอาจจะมีปัญหามากกว่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเพราะธนูเองเนี่ยก็ไม่ชอบอะไรที่มันแบบคาราคาซังไม่ชอบอะไรที่ไม่ชัดเจนอยู่แล้วเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคุณจะจัดการความชัดเจนของคุณเองนะใครที่คุยมาตั้งนานแล้วไม่ชัดเจนกับธนูสักทีกลายเป็นว่าเดือนนี้ธนูอาจจะตัดสินความรักของตัวเองเลยคือจะอยู่หรือจะไปก็อยู่ที่ชาวราศีธนูแล้วค่ะไม่ได้อยู่ที่ฝั่งเขาแล้วนะส่วนใครที่แบบว่าคบกันมานานนะเป็นคู่รักเนี่ยระวังเรื่องของการมีปากเสียงกันนิดนึงนะคะหรือเป็นเรื่องของการตัดสินคือไม่ได้ดั่งใจแล้วก็พูดไปโดยไม่ยั้งคิดหรือบางครั้งอารมณ์ร้อนเกินไปทำอะไรกระฟัดกระเฟียดพวกนี้นะธนูระวังเรื่องของคำพูดที่ทำร้ายจิตใจคนรักด้วยก็จะเป็นเรื่องที่เตือนไว้ส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยเรามองว่าถ้าเป็นเรื่องของการตัดสินความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยธนูจะเอาอยู่จะควบคุมได้เช่นสมมติเป็นครอบครัวแล้วตอนนี้คุณคบเป็นครอบครัวเนี่ย เรื่องของลูกการจัดการเรื่องของค่าเทอมเรื่องของฟิกคอร์สแต่ละเดือนของครอบครัวนะคะรายรับรายจ่ายจะค่อนข้างที่จะชัดเจนธนูจะเริ่มเป็นห่วงกับเรื่องนี้มากกว่าดังนั้นเลยเหมือนแบบว่าไม่ได้โฟกัสกับตัวของคนรักแต่โฟกัสว่าไอ้ความสัมพันธ์ของเรามันจะมั่นคงยังไงใครที่ยังไม่แต่งงานก็จะมองเรื่องแต่งงานหรือว่าหาความชัดเจนมากขึ้นว่าสรุปแล้วเราคบกันมานานแล้วอย่างบางคู่เนี่ย 4-5 ปียังไม่ได้แบบแต่งงานก็จะอาจจะมองกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไปได้ทีนี้อยากให้ระวังไว้นิดนึงนะคะเพราะปัญหาและอุปสรรคค่ะมันจะเข้ามาทดสอบคู่ของชาวธนูนะคะมาจากหลายทิศทางเลยค่ะอาจจะมาเรื่องของครอบครัวทั้งสองฝ่ายไม่ตกลงกันไม่ได้หรือบางทีแล้วเรามีปัญหากับพ่อแม่ของแฟนเราหรือแฟนเรามีปัญหากับพ่อแม่เราอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นเพื่อนก็ได้เป็นกลุ่มสังคมก็ได้อลิสรู้สึกว่าอยากให้ชาวราศีธนูระมัดระวังเรื่องพวกนี้นะเรื่องของบุคคลรอบข้างที่กลับมาเขาเรียกว่าส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์เรื่องของคุณ2คนนั่นเองนะถ้าคุณฟังแล้วก็แบบว่าไม่มีการแบบว่าเขาเรียกอะไรเบรกหรือยับยั้งหรือแบบเอามาคิดทบทวนก่อนเนี่ย
คุณไหลตามคำพูดของคนอื่นมากไปปัญหาเกิดขึ้นได้แล้วมันก็แก้ไขไม่ได้นอกจากตัวคุณจะต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือผลการกระทำที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดอันนี้เป็นปัญหาของชาวราศีธนูนะคะสุดท้ายก็เป็นคำแนะนำแล้วกันว่าทุกอย่างมันมีการผิดพลาดบ้างจงจำไว้เลยว่าทุกคนมีความผิดพลาดได้แม้แต่ตัวของคุณเองถ้าเมื่อไหร่คุณจับความผิดพลาดของคนรักของคุณแล้วคุณให้อภัยได้แล้วก็คุยกันดีๆเคลียร์กันดีๆเนี่ยปัญหาก็จะไม่เกิดคุณก็จะควบคุมได้แต่ถ้าเมื่อไหร่มันมีอารมณ์เข้ามาคุณไม่ยับยั้งคุณไม่ชั่งใจธนูก็เลยมีปัญหากับคนรักได้ง่ายๆกับเรื่องของการตัดสินนะคะฝากไว้ประมาณนี้ก็อยากให้ธนูพยายามแบบประคับประคองแล้วกันเนาะอย่าจะเด็ดขาดในเดือนนี้อะไรก็ให้คิดเยอะๆมีเหตุและผลซัพพอร์ตให้เต็มที่นะคะมีสติทุกครั้งที่จะพูดแค่นั้นเองนะและยังไงก็ขอให้คุณสมหวังและมีความสุขกับความรักของคุณนะคะใครที่อยากจะเจาะลึกแบบส่วนตัวเข้ามาสอบถามได้นะคะข้อมูลในการดูออนไลน์กับอลิสนะแล้วก็อันนี้จะเป็นทางแฟนเพจนะคะฝาก follow ด้วยและใครยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe กันหน่อยนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กำลังใจแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย